ทูลกระหม่อมหญิงผู้ให้ชีวิตกรรชัยปล่อยโฮเจอน้องข้าวปั้นแม่อุ้มลูกน้อยเซอร์ไพรส์น้ำตากรรชัยให้ชีวิตเด็กน้อยหนุ่มกรรชัยสุดกลั้นถึงกับปล่อยโฮแม่อุ้มลูกเซอร์ไพรส์กลางรายการสามแซ่บได้เจอเด็กน้อยที่เจ้าตัวให้ชีวิตสุดซึ้งทั้งรายการเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนหนุ่มกรรชัยมาเปิดใจในรายการสามแซ่บนอกจากมาเปิดใจถึงชีวิตที่หันเหสู่เส้นทางสายข่าวแม้เจอกระแสดูถูกเป็นดาราจะมาทำข่าวใครจะไปเชื่อถือซึ่งเจ้าตัวได้พิสูจน์ตัวเองในการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวการอยู่ในแวดวงข่าวสารให้เห็นว่าทำได้ดีขนาดไหนทั้งยังมีโอกาสได้ช่วยหลายคนที่ตกเป็นข่าวเจ้าตัวบอกว่าเห็นคนไม่มีเงินก็ไม่มีจริงๆเลยอยากช่วยคนโดยเฉพาะกับเด็กๆแฟนคนแรกกรรชัยไหว้ขอโทษปลดล็อก37ปีเหตุเลิกสุดพิกายจนหนีกรรชัยเจอขุดความเจ้าชู้รถชนวิทย์ตัดขาจ่อตัดจูแรงให้หวยแจกโชคอื้อชุลมุนกรรชัยบุกรายการนะเน็กเพื่อนซีป๋องโดนหนักหลังโทรหาป๊อกตัวเองเป็นคนรักเด็กๆบอบบางต้องการโอกาสช่วยมาแล้วทั้งกรณีลูกของน้องลัลลาเบลก็ช่วยจ่ายค่าเทอมปีละ60,000มา2ปีแล้วถ้าหากมีปัญหาเรื่องการเรียนให้นึกถึงพี่เพราะเราทำรายการหนกระแสเอาครอบครัวลัลลาเบลมาออกรายการทุกคนเล่นข่าวเขาหมดเพื่อแลกเรตติ้งวันหนึ่งเราจะคืนสิ่งที่เราให้ได้กับลูกเขาบ้างมันผิดเหรอเราได้แล้วต้องคืนกลับให้เขาบ้างเราถูกสอนตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็มาสอนลูกด้วยว่าจะได้อย่างเดียวไม่ได้ต้องให้คนอื่นด้วยล่าสุดทำเอาหนุ่มกรรชัยสุดกลั้นน้ำตาทางรายการเชิญน้องข้าวปั้นเด็กน้อยที่มีอาการตับแตกซึ่งหนุ่มกรรชัยเข้าไปช่วยเจ้าตัวยอมรับว่าเคสนี้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันมาก่อนเห็นคนแชร์ต้องการเลือดไปช่วยจากนั้นก็ได้รับการติดต่อเขาก็บอกให้ช่วยลูกด้วยลูกหนูไม่ไหวแล้วตับน้องเลือดออกต้องผ่าตัดแต่โรงพยาบาลที่นั่นชลบุรีเครื่องมือไม่พร้อมเราก็เลยคุยกับหมอที่นั่นหมอก็บอกอัตราเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตพอดีเรารู้จักหมอเด็กที่โรงพยาบาลจุฬาก็ย้ายน้องมาสุดท้ายน้องรอดก็เป็นความภูมิใจสบายใจหนึ่งเพิ่งถามไปเร็วๆนี้เองเขาบอกน้องดีขึ้นแล้วถ่ายรูปมาให้ดูโดยพิธีกรข่าวเซอร์ไพรส์หนักเมื่อคุณแม่จันจิราแม่ของน้องข้าวปั้นอุ้มลูกชายเดินเข้ามากลางรายการเด็กน้อยยิ้มแป้นน่ารักมากๆมาเจอหนุ่มกรรชัยแม่น้องข้าวปั้นน้ำตาไหลดีใจได้เจอผู้ให้ชีวิตลูกชายโดยยกมือไหว้กรรชัยพร้อมเผยว่าขอบคุณพี่หนุ่มมากๆช่วยชีวิตลูกถ้าไม่ได้โรงพยาบาลที่ดีหมอที่ดีลูกคงไม่รอดขณะที่ชมพู่อารยาแอปทักษอรและกาละแมพัชรศรีพิธีกรสุดกลั้นน้ำตาไหลอาบแก้มไปด้วยเมื่อฟังเรื่องราวนี้พี่หนุ่มช่วยตั้งแต่ก่อนลูกวิกฤตเขาบอกว่าถ้ามีอะไรแย่ให้บอกพี่ให้เบอร์ติดต่อมาเองโดยตรงวันนั้นลูกวิกฤตมากด้านกรรชัยสุดกลั้นน้ำตาไหลตลอดเวลาที่พูดถึงการช่วยเหลือน้องข้าวปั้นพร้อมเผยด้วยว่าน้องเขาบอกว่าช่วยลูกหนูด้วยลูกหนูไม่รอดแล้วเราก็เป็นพ่อรู้สึกร่ำให้หนักเมื่อถามว่าเห็นน้องข้าวปั้นวันนี้รู้สึกอย่างไรหนุ่มกรรชัยน้ำตาไหลบอกว่าดีใจเป็นส่วนหนึ่งของการทำข่าวแล้วเราใช้โอกาสในทางที่ถูกที่ควรแล้วเราช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงๆเราดีใจที่เราไม่ได้มองผ่านโดยแม่ของน้องข้าวปั้นบอกด้วยว่าถ้าลูกโตขึ้นจะบอกว่าคนนี้คือคนที่ช่วยชีวิตข้าวปั้นถ้าไม่มีเขาข้าวปั้นก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้กระแตอาสยามแทบสุดซ้อมโชว์ใหม่เหนื่อยแทบพวกแต่ต้องถูกแคนเซิลทุกงานทำเอานักร้องสาวกระแตนิภาพรบุญยเลี้ยงหรือกระแตอาสยามถึงกับเกิดอาการสุดขึ้นมาทันที
หลังจากที่เพิ่งทุ่มเทแรงกายและแรงใจซ้อมโชว์ใหม่เพื่อให้แฟนๆได้ชมตามงานต่างๆอย่างสุดฝีมือแต่พอได้ออกจากห้องซ้อมก็มีข่าวแจ้งทันทีว่างานทุกอย่างต้องถูกแคนเซิลไปยาวๆเหตุเพราะเชื้อโควิด-19กลับมาพุ่งระบาดอีกครั้งในช่วงนี้โดยกระแตอาสยามได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่าเพิ่งซ้อมโชว์ใหม่เสร็จเหนื่อยแทบอกคาห้องซ้อมพร้อมกับข่าวแคนซูงานทุกงานหนูทุ่มเทมากทุกคนซ้อมหนักมากและเสียใจหนักมากแต่ก็เป็นห่วงทุกคนมากเช่นกันเฝ้าระวังและดูแลตัวเองให้ดีนะคะทั้งนี้กระแตอาสยามยังได้เขียนแคปชั่นทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าแจ้งแฟนๆตรงนี้เลยนะครับปลิวทุกงานแคนทุกคอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่นี้นอนอยู่บ้านงับ แฟนเพลงจะอาสยามใจหายไม่ต่อสัญญา RSIAM ขอเป็นศิลปินอิสระจะอาสยามประกาศเป็นศิลปินอิสระไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดเดิม RSIAM หลังร่วมงานกันมา8ปีอยากทำแนวเพลงที่เป็นตัวเองจริงๆถือเป็นนักร้องสุดฮอตอีกคนหนึ่งสำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่นงพนีมหาดไทยหรือจะอาสยามเจ้าของเพลงดังมากมายอาทิดีออกยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวยเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะมีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่แรดอยู่ยากซึ่งหลายเพลงก็มียอดวิวทะลุ100ล้านวิวเลยทีเดียวแต่ล่าสุดสาวจะอาสยามทำเอาแฟนเพลงใจหายไปเหมือนกันหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวใจความว่าแบบจะหมดปีแล้วแหววแอบใจหายเหมือนกันนะอีกแค่3เดือนก็จะหมดสัญญากับบ้านหลังใหญ่หลังนี้แล้วระยะเวลา8ปีมันมีเรื่องราวมากมายถึงจะไม่ค่อยได้เข้าบริษัทแต่เราก็มีความผูกพันความตั้งใจที่อยากจะทำที่สุดในตอนนี้คือเข้าไปกราบขอบพระคุณเฮียและซอผู้มีพระคุณและผู้ที่ทำให้ชีวิตจะดีขึ้นตั้งแต่อยู่มาเจอเฮียไม่เกิน5ครั้งบ้านหลังนี้สอนอะไรเราหลายๆอย่างสอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เรารู้จักโตสอนให้เราอยู่ในสังคมแบบที่ไม่จำเป็นต้องตรงมากบ้านหลังนี้มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็เหมือนเรานี่แหละที่มีทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าวันข้างหน้าจะไม่ได้ใช้ชื่อจะอาสยามแล้วแต่ความเป็นอีจ๊ะก็ยังคงเป็นอีจ๊ะยังคันหูยังสตรอเบอร์แหลยังเห็นนางยังมีทองและยังไม่เลิกร้องเพลงแต่อาจจะออกแนวเพลงที่เป็นแนวเรามากขึ้นบ้าบ้าบอบอแบบตัวเราสุดท้ายนี้จากบ้านหลังนี้ด้วยความเคารพรักเฮียและซอถึงจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นลูกสาวเฮียและชอคนเดิมคือดื้อเหมือนเดิมถึงอาจจะดูแข็งไปบ้างแต่จิตสำนึกก็รักและบุญคุณกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากวันข้างหน้าถ้ามีงานที่สามารถช่วยบ้านหลังนี้ได้ก็พร้อมและยินดีเสมอกับบ้านหลังนี้ปลอที่ไม่ต่อสัญญาไม่ได้ไปเซ็นกับที่อื่นนะคะแต่อยากทำแนวเพลงที่เป็นตัวเองจริงๆและอยากออกตัวทำธุรกิจแบบเป็นตัวโดยที่ไม่ต้องให้ต้นสังกัดลำบากใจอีกต่อไปทุกอย่างจัดกันด้วยดีรักนะคะ RSIAM อีกทั้งยังให้แคปชั่นเพิ่มเติมไว้ว่า8ปีที่รักขอบคุณทุกเรื่องราวในบ้านหลังนี้โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นใจหายเยมากนะแม่อ่านแล้วหนูจะร้องให้จะอาสยามจะต้องเป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นใจหายอยู่นะแม่รอฟังเพลงใหม่มาหลายเดือนจะได้ฟังเพลงใหม่แม่จะอีกเมื่อไรนะเนี่ยคนมีความสามารถมีฝีมือขยันอยู่ที่ไหนก็รอดใจหายเหมือนกันนะน้องเนอขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกทางที่เลือกนะคะรักรักครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่แล้วแต่ความทรงจำดีๆเรื่องราวดีๆยังคงอยู่ไม่เป็นไรครับพี่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปจงจดจำความรักและความทรงจำดีๆตลอด8ปีที่ผ่านมาพี่จะเก่งอยู่แล้วครับ
อยู่ที่ไหนไหนไกด์มีแต่คนที่รักแน่นอนครับสู้ๆครับพี่และอื่นๆYes.